เราได้รู้จักน้ำหอมออยล์เบสไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถึงข้อควรระวังในการใช้น้ำหอมออยล์เบสนั่นเองและจะมีอะไรบ้างติดตามชมในคลิปเลยครับด้วยความที่น้ำหอมออยล์เบสเนี่ยตัวทำละลายหรือว่าสารกระจายกลิ่นเป็นน้ำมันชื่อก็บอกแล้วอาจจะมีความมันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเวลาสเปรย์ลงบนผิวเนี่ยควรสเปรย์ให้เป็นละอองพอเหมาะเพราะถ้าเราสเปรย์เยอะเกินไปอาจจะมีความมันอยู่บ้างหรือว่าระวังการสเปรย์บนอากาศเพราะว่าเวลามันตกพื้นตกบนโต๊ะตกบนเก้าอี้มันก็จะมีความมันวาววิธีแก้ก็ง่ายมากถ้าเผลอไปเอาทิชชู่เอาผ้าเปียกเช็ดครับผมอีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังมากๆเลยคือน้ำหอมออยล์พวกนี้เนี่ยสเปรย์ลงบนเสื้อผ้าไม่ได้เลยครับพอสเปรย์ลงบนเสื้อผ้าปุ๊บจะเป็นรอยด่างมีรอยขึ้นเป็นวงๆนะครับโดยเฉพาะเสื้อสีขาวหรือเสื้อสีอ่อนและนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของข้อควรระวังในการใช้น้ำหอมออยล์เบสนะครับด้วยความที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและใช้น้ำมันที่มันติดทนนานทำให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องแลกนานด้วยข้อควรระวังหลายๆอย่างซึ่งเราไปปรับใช้กันนะครับผมคลิปหน้าจะมีสาระแบบไหนความรู้เรื่องอะไรขอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ